1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกห่วงใยความปลอดภัยรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 80% และส่วนใหญ่เสียชีวิตจากแรงกระแทกที่ศีรษะซึ่งการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% และลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ 39% โดยผู้ขับขี่ควรใช้หมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายมอกมีสายรัดคางปรับให้กระชับป้องกันการหลุดจากศีรษะเปลี่ยนหมวกกันน็อกทุก 3-5 ปีเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรดื่มไม่ขับไม่ขับรถเร็วสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งช่วยล็อกชีวิตนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม